เทียนพรรษาไม่ได้มีแค่เพียงต้นเทียนเท่านั้นนะคะแต่ยังมีการแสดงแสงสีเสียงแต่ก่อนที่งานจะออกมายิ่งใหญ่และสวยงามขนาดนี้ก็ต้องมีการซ้อมกันเป็นอย่างหนักเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังการซ้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นที่ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษากันค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะจะมีชมรมศิลปะและวัฒนธรรมอยู่แล้วค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาชั้นปวชนะคะปวชปวสแล้วก็ปริญญาตรีค่ะมีทุกชั้นปีเลยคัดมาลำโดยเฉพาะค่ะค่ะส่วนท่าลำนะคะมหาวิทยาลัยของเราก็จะมีอาจารย์ประจำชมรมของเราอะค่ะก็คือเป็นอาจารย์ที่สอนนาฏศิลป์โดยเฉพาะค่ะท่าลำก็ได้มาจากอาจารย์แล้วก็ได้มาจากพี่ที่เป็นปบัณฑิตเขาจะเป็นอาจารย์สอนนาฏศิลป์นะคะเขาก็จะเข้ามาสอนท่ารำพร้อมกับเพลงที่ได้โจทย์มาจากทางจังหวัดนะคะว่าให้รำเกี่ยวกับอะไรเขาจะมีโจทย์มาทุกปีอะค่ะว่าจะให้รำเกี่ยวกับอะไรเพลงอะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากนะคะซึ่งก็ได้ฝึกรำมาเป็นเดือนนะคะแล้วเป็นเดือนแล้วก็มีความมานะมุ่งอดทนมากเลยก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาดูเทียนสวยงามนะคะแล้วก็ดูขบวนรำที่สวยงามของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะผมแล้วก็มีพี่คนนึงเป็นคนคิดท่ารำร่วมกันก็ใช้ระยะเวลาในการคิดอาจารย์โยนโจทย์ให้ก็เริ่มคิดท่ารำท่านี้เหมาะสมไหมท่านี้ไม่เหมาะสมก็ตัดออกไปนะครับก็อาจารย์บอกว่าปีนี้เทียนของเราเป็นขบวนโชว์อาจารย์ขอแบบม่วนซื่นโฮลสเตลก็เลยคิดอย่างแรกคิดถึงกองยาวก่อนเพราะกองยาวมีทั้งความสนุกความม่วนซื่นโฮลสเตลก็มีเป็น2ส่วนครับก็คือส่วนเป็นเขาเรียกว่าส่วนหัวขบวนกับส่วนขบวนส่วนหัวขบวนก็คือจะเป็นอีกท่านึงที่ไม่ต่างจากขบวนมากเพราะจะเป็นแบบท่าหลักแล้วก็มีทั้งความม่วนซื่นความสนุกสนานขบวนก็จะเป็นขบวนที่แบบมีท่าเฮฮาสนุกรื่นเริงครับเป็นความรู้สึกภูมิใจมากครับตั้งแต่เรียนอยู่ที่นี่มาก็รำทุกปีก็ทําเต็มที่ที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้เพราะมันเป็นอีกความภูมิใจของเรานะครับเทียนพรรษาในปีนี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนเห็นแค่ภาพคงไม่ค่อยเชื่อกันใช่ไหมคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานนี้กันค่ะThank you.
ปีหรือเปล่าคะทุกปีค่ะแล้วปีนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะดีค่ะงานอลังการขึ้นเยอะเทียบกับปีที่แล้วเป็นไงบ้างคะปีนี้จัดได้ดีกว่าเยอะค่ะไม่ควรพลาดใช่ไหมคะควรมาดูใครไม่มาดูจะเสียใจค่ะปีนี้จริงไหมคะจริงค่ะนี่รู้สึกยังไงบ้างคะกับประเพณีแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีก็เข้าใจอย่างดีก็สืบสานประเพณีก็ทำของเก่าที่โดยสืบทอดกันมาค่ะทำงานที่กรุงเทพค่ะกับพี่ฝนอ๋อมาทำบุญที่นี่ทุกปีหรือเปล่าคะกลับมาทุกปีค่ะทุกปีแล้วปีนี้รู้สึกไงบ้างคะกับงานประเพณีแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีรู้สึกว่าใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาแล้วก็แบบยิ่งใหญ่แล้วก็ปีนี้โชคดีก็แบบไม่ค่อยร้อนมากเลยค่ะแล้วไปเที่ยวส่วนไหนมาบ้างแล้วคะไปดูขบวนแห่มาแล้วก็มาที่วัดนี้ขอบคุณค่ะก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากจัดใหญ่ทุกปีอยู่แล้วดีใจแทนคนจังหวัดอุบลที่มีเพลงดีอันดีงามอย่างนี้ก็สืบสืบต่อคุณแม่มาทุกปีหรือเปล่าคะทำกองบุญนะครับหลังจากที่เราปีแล้วเราก็ร่วมกันทำบุญเป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างประเพณีแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีครับถือว่าปีเขาจัดได้ดีนะถือว่านักท่องเที่ยวก็เยอะท่ามกลางสายฝนแล้วที่เพิ่มมาเขาบรรยายเป็นภาษาจีนทีนี้จุดที่สำคัญก็คือศิลปะวัฒนธรรมที่พยายามสะท้อนไปผ่านจากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นแล้วอีกประการหนึ่งคือต้นเทียนโบราณซึ่งจังหวัดอื่นที่จัดเนี่ยเขาจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นต้นเทียนโบราณนี่มันจะสะท้อนถึงวิถีความเป็นวัฒนธรรมของอุบลของอีสานก็คนอุบลเนี่ยเนาะก็เป็นคนพุทธนะเนาะเป็นคนละอะไรเข้าวัดทำบุญอ่ะเป็นคนทำบุญเนาะดูจากวัดก็รู้วัดสวยก็แสดงว่าผู้คนท้องถิ่นจิตใจดีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะประทับใจค่ะสวยงามแล้วปีต่อไปจะมาอีกไหมคะขอบคุณมากค่ะExcited. It's very beautiful, your festival. Oh, yeah. Okay. And the sculptures are very good. It's fine art. Oh, okay. Thank you very much. See you. Thank you. Nice day. คือคัดดีนะคะแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านเราก็แบบอยากให้ทุกคนมาเที่ยวมาดูงานแห่เทียนที่อุบลขอบคุณมากค่ะปกติก็ประเพณีแห่เทียนเขาก็เหมือนเป็นประเพณีประจำจังหวัดอุบลอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็ปีนี้ก็จะค่อนข้างยิ่งใหญ่ด้วยแล้วก็คือคนนี่มาเยอะมากวันนี้รู้สึกว่าเยอะคับข้างกว่าทุกปีเมื่อวานนี้แบบมาเวียนเทียนไม่ได้เลยเพราะว่าคนเยอะมากตอนนี้มากับใครบ้างคะมาคนเดียวค่ะพอดีวันนี้วันเกิดด้วยอ๋อเหรอคะสุขสันต์วันเกิดค่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะของกิจกรรมงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งส่วนที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือจำลองเป็นถ้ำขุนน้ำนางนอนหรือถ้ำหลวงนั่นเองนะคะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีหมูป่าทั้ง13ตัวอยู่ในนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะในนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ในถ้ำนะคะก็มีทั้งหมูป่าทั้ง13ตัวนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของแต่ละหน่วยงานนะคะเช่นสีเขียวๆนี้ก็คือหน่วยเป็นหน่วยซิลนะคะนักดำน้ำนะคะหมูป่าแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้เรามาจากที่ไหนกันคะแล้วมานี่ร่วมกิจกรรมแบบไหนคะมาเป็นมัคคุเทศก์อาสาประจำวัดค่ะอ๋อแล้วมัคคุเทศก์อาสานี่คือต้องมีหน้าที่อะไรบ้างคะก็นำชมนักท่องเที่ยวที่มาเดินชมมาชมเทียนค่ะอืมแล้วแต่ละวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมคะก็มากน้อยแต่ละวันค่ะก็ไม่เท่ากันแล้วแนะนำอะไรบ้างคะนักท่องเที่ยวมาก็แนะนำว่าวัดเรานะคะทำเทียนประเภทไหนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรค่ะแล้วส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ย
จะสนใจในส่วนไหนของเทียนของเราคะส่วนก็ส่วนมากก็ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยส่วนมากจะชมไหมคะชมค่ะเนาะแล้วทีนี้โครงการที่น้องมานี่คือจากมหาลัยใช่ไหมใช่ค่ะทางสาขาจะทำขึ้นค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนของจังหวัดตัวเองก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็ภูมิใจที่จังหวัดเรามีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานค่ะแล้วคาดว่าปีต่อๆไปนี่จะมาอีกไหมคะมาทุกปีค่ะทุกปีปีที่แล้วก็มาทุกปีต่อไปก็มาอีกค่ะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ